ขั้นตอนการทำหมันปั้นก็เริ่มจากการทำโมเดลก่อนโมเดลเป็นจุดที่ต้องสร้างขึ้นให้ขยายใหญ่พวกเทพต่างๆก็ต้องมีโมเดลหมดนอกจากว่าบางตัวชิ้นงานเนี่ยคือก็ด้นสุดเลยด้นสุดก็คือปั้นคิดขึ้นไปก็ปั้นไปเลยตอนนั้นบอกไม่ถูกเลยมันใจหนึ่งก็กล้าว่าหนึ่งมันท้าทายเราอีกใจหนึ่งก็กลัวว่าเราจะทำออกมาไม่ดีเพราะว่างานตัวนี้เนี่ยวัดบ้านไร่เนี่ยมันเป็นที่ที่คนจับตามองเยอะทีนี้ถ้าเราทำออกมาไม่ดีเนี่ยการตอบรับเนี่ยเราจะโดนประณามมากกว่าคำชมแต่ที่ยากก็คือมาถึงว่างานเยอะมากงานเยอะจนกำลังพลของเราเนี่ยอาจจะไม่พอทีนี้ก็รับมาเรื่อยรับช่างที่เป็นลูกมือรุ่นน้องสุดเพราะช่างอะไรเข้ามาพอวางแผนได้เราก็รู้แล้วว่าโอกาสที่จะเสร็จหรือโอกาสที่มันจะออกมาดีเนี่ยมันเริ่มเห็นทางงานที่นี่นี่ถ้าเรามองถึงในแง่ของศิลปะเนี่ยผมว่ามันคือการกบฏรูปแบบงานปั้นใหม่ขึ้นมางานปั้นต่างๆจะเน้นถึงความเป็นสากลผสมกับไทยยากเลยผมว่าพญานาคที่ทางเข้าเนี่ยยากเพราะว่ารูปแบบของพญานาค19หัวเนี่ยมันการจัดให้ลงยากเพราะว่าปกติที่อื่นเนี่ยเขาปั้นอย่างมากก็9หัว7 9 5 3แต่ที่นี่19อ่ะ19การจัดหัวองค์ประกอบของหัวเนี่ยแล้วแต่ละหัวก็ต้องมีอารมณ์ที่ต้องหลากหลายผมว่าไม่เคยที่ไหนปั้นมาก่อนด้วยทําได้ที่นี่มีหลายอย่างที่น่าจะศึกษาศิลปะการตกแต่งไอเดียในการสร้างผลงานตรงนี้ที่มันมีเอกลักษณ์โดดเด่นมันเป็นคุณค่าทางศิลปะด้วยแล้วก็ทางพุทธศาสนางานนี้ผมว่าผมมีความภาคภูมิใจในสิ่งนี้มากตัวผมเองก็ไม่เคยทำงานใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเป็นเกียรติยศของทางภาคอีสานแล้วก็เป็นเกียรติยศของประเทศไทยด้วยผมว่าผลงานที่ออกไปเนี่ยทำให้ตัวเราแล้วก็ทีมงานที่ได้ทำงานนี้เนี่ยได้ทำงานปั้นเนี่ยมีความภาคภูมิใจว่าเราได้ทำสิ่งที่มันมีคุณค่า